ภาษาจีนกลางสำหรับมือใหม่หัดพูดภาษาจีนนะคะวันนี้เราจะมาแนะนำตัวอักษรที่เห็นบ่อยก็คือทาชื่อกับทาชื่ใช้ต่างกันยังไงออกเสียงเหมือนกันเดะเลยนะคะแต่ว่าเวลาเขียนเขียนต่างกันเท่านั้นเองแล้วก็เวลาใช้ก็ใช้ต่างกันตัวแรกนะคะทาเธออาทานะคะเขา ใช้กับคนสังเกตภาษาจีนข้างบนตัวเขียนข้างหน้าเรียกว่าเหลินปู้เหลินก็คือคนมีเหลินปู้ก็คือใช้ได้กับคนใช้ได้กับคนทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะเข้าใจตรงกันนะคะใช้ได้กับคนทั้งผู้หญิงผู้ชายทา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 ซื่อเขาเป็นทาแปลว่าเขา ชือแปลว่าเป็นแล้วก็แปลว่าคือก็ได้เขาเป็นก็ได้เขาคือก็ได้นะคะออกเสียงเป็น ta s h อเธออา ta s h อก็คือตัวชื่อแล้วก็ตีสื่อเสิงนะคะ ta shu ta s u ทาตัวนี้ใช้กับผู้หญิงเท่านั้นนะคะทาที่แปลว่าเขาหรือว่าแปลว่าหล่อนก็ได้อ่านออกเสียงเป็นเธออาทาเหมือนกันนะคะแต่ว่าสังเกตดูตัวภาษาจีนข้างหน้า ตัวข้างหน้าที่เขียนเป็นตัวหนีหนีก็คือผู้หญิงนะคะหนีผู้หญิงหนีข้างหน้าทาก็คือใช้กับผู้หญิงเท่านั้นคนที่เป็นผู้หญิงเท่านั้นนะคะทาทาทา,ทาออกเสียงเหมือนกันทาชื่อเขาเป็นเขาคือหรือว่าหล่อนเป็นหล่อนคือแต่ทุกวันนี้ถ้าไม่ใช่ในละครก็ไม่ค่อยพูดคําว่าหล่อนกันถูกไหมคะ ก็จะใช้ความหมายให้เข้าใจตรงกันว่ามันแปลว่าผู้หญิงที่เขาเป็นเขาคืออะไรตร่อมีอะไรแบบนี้นะคะเขาเป็นเท่าแกา่คำว่าทาแปลว่เขาสื่อแปลว่าเป็นเท่าแกา่ก็คือเลาปานเลาปานเท่าแกา่ได้สับเพิ่มคำหนึ่งนะคะเลาปาน,าปานเขาเป็นเท่าแก่ ทาชื่อเราปันเนียงเขาเป็นเท่าแก่นี้ทาตัวนี้เห็นใช่ไหมคะมีหนุ่อยู่ข้างหน้าไปจะเน้นให้เห็นชัดๆว่าผู้หญิงกับผู้ชายเราแยกกันใช้คนละตัวนะคะแต่จริงๆแล้วตัวที่ใช้กับผู้ชายได้เนี่ยเราใช้กับผู้หญิงก็ได้นะคะแต่ว่าในที่นี้จะแยกให้เห็นชัดเจนทาชื่อเราปันเนียงเราปันเนียงก็คือเท่าแก่นี้หรือว่าเท่าแก่ผู้หญิง ท่าชนนนนื่อ老板娘ท่าชื่อ男生เขาเป็นผู้ชายถ้าเขาชื่อเป็นคือ男生นนคือผู้ชายสำหรับตัวชื่อตัวนี้จะออกเสียงยังไงนะคะมีอาจารย์ท่านหนึ่งเขาสอนไว้ว่าให้พูดเหมือนกับคนเก่ที่ใส่ฟันปลอมะคะ่ะมันก็ไม่ชัดเนาะจะเป็นชื่อชื่อเหมือนกับอ่าชื่อชมหน่อยเออาจารย์เขาจะยกตัวอย่างแบบนี้นะคะไปเจํามาเนาะ 他是男生,是男生,是生เขาเป็นผู้หญิงเขาเขาเป็นคำนี้แปลว่าผู้หญิงนะคะออกเสียงหน่ตัวนี้ก็คือตัวเนอแล้วก็ตัวอีอีทำแปลกเลยปากแหลๆจุ๋วนะคะหนี่สเนหนขาเ h ็หเป็นนนี้แปลว่าผู้หญิงนะคะออกเสวก็คือตัวน้วัเจุ n นะคนหนแล้วก็ที่สาเส้น ท่าชื่อเสี่ยวเปาเปาเขาเป็นเด็กทารกคํานี้เราจะใช้ทั้งได้ทั้งเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายนะคะเพราะว่าเป็นตัวทาที่เป็นเลินปู้นะคะเขาเป็นเด็กทารกเสี่ยวเปาเปาคือเด็กทารกนะคะท่าชื่อเสี่ยวป宝他是小宝宝他是小女孩เขาเป็นเด็กผู้หญิงเขาเขาอเป็น小女孩เด็กผู้หญิง หนู abei, คำนี้ก็คือผู้หญิงนะคะหนูหายเด็กผู้หญิงเสี่ยวคือเล็กๆเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆ他是小女孩他是小男孩เขาเป็นเด็กผู้ชายเขาท่าเเป็นเสี่ยวหนานหายคือเด็กผู้ชายหนานหายจือก็คือผู้ชายเหมือนกันนะคะ他是小วน他是小าย 他是าคือสัเขาสามีฉันเขาคือสามีนเขาสามีเขาคือเขาเคือ ан, สามีฉันเขาคือมีฉันเคือมฉันเรากือสามีเราจะอามเราคะอม่ใชนเาคืานะะเราคะใช้นเานะคะอส,สามั ан, เนเขาคืสามับเสับภาาัน่าษอยาน่อสนเขานเคะสีังเขาดีๆเขานเสามีฉันเขาคือสามีฉันเขาคืเาคืนเขาาเปานเราันเขาามม ที่เติมเตอะเข้าไปเนี่ยแสดงถึงความเป็นเจ้าของนะคะก็คือของฉันของผมอย่างเงี้ยนะคะเขาคือเป็นวัวเตะของฉันของผมเหล่าผัวภรรยาหรือว่าเมียก็ได้นะคะเขาเป็นลูกชือเป็น 我的孔残儿子 l u c a 孔 l 我的儿子，他是我的儿子，他是我的儿子，他是我的女儿，考被 l u 孔 a 他考四边，我的孔残女儿 l u c 他是我的女儿，她是我的女儿，她是我的男朋友。 เขาเป็นแฟนของฉันเาขาชื่อเป็นวัวเตอของฉันนันเพงิงโยก็คือแฟนผู้ชายนะคะเขาชื่อเขาเป็นแฟนของผมเาขาหล่อนชื่อเป็นวัเตอของฉันของผมนยแฟน 她是我的女朋友她是我的女朋友她是医生考编模她可考试编医生百万模拿哈医生模她是医生她是护士考编培业班她考了是编护士培业班她是护士她是护士她是 ท่าชื่อเหล่าชเขาเป็นอาจารย์เขาเป็นครูใช้คําเดียวกันนะคะอาจารย์กับครูคือใช้คําเดียวกันเลยท่าชื่อเหล่าชื่อเหล่าชื่อแปลว่าอาจารย์หรือว่าครูท่าชื่อเหล่าชื่อาเย่ชื่อเหลาช่ทาอันนี้ไปใช้เป็นผู้หญิงนะคะเพราะว่าเราจะแทนเป็นผู้หญิงอะเนาะเยแปลว่าก็ชื่อแปลว่าเป็นเหล่าชืออาจารย์เขาก็เป็นอาจารย์ท่าเย่ชื่อเหล่า ท่าชื่อกงเหินเขาเป็นคนงานกงเหลินแปลว่าคนใช้แรงงานทั่วๆไปนะคะสมมติว่าเอออย่างเช่นงานก่อสร้างหรือว่าเป็นงานที่แบบแบกหามอะไรแบบนี้นะคะจะใช้ควาว่ากงเหรินท่าชื่อกงเหลินท่าชื่อกงเหรินท่าชื่อเหวียนกงเขาเป็นพนักงานจะฟังดูแบบเพาะนิดนึงนะคะเหวียนกงก็คือเป็นพนักงานท่าผู้หญิงชื่อเป็นเหวียนกงพนักงานท่าชื่อเหวียนกง ท่าชื่เหเขาเป็นแรงงานต่างด้าวไหวเหลาแปลว่าแรงงานต่างดาวนะคะท่าชื่อไหวเหลาท่าชื่อไหวเหลาท่าชือคันหูเขาเป็นผู้อนุบาลคันหูแปลว่าผู้อนุบาลนะคะท่าชื่อคันหูท่าชื่อคันหูท่าชื่อ男人เขาเป็นผู้ชาย เขาชื่อเป็นนานเลนก็คือคนเป็นผู้ชายนั่นเองนะคะเขาเป็นผู้ชายถ้าชื่อนัลเลนถ้าชื่อนาลเลนถ้าชื่อหนูเลนเขาเป็นผู้หญิงคําว่าหนูที่แปลว่าผู้หญิงตัวนี้เราจะทําปากแหลมๆเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ทําปากแหลมออกเป็นหนีเฉยๆก็คือแปลว่าคุณแปลว่าเธอถ้อาออกเป็นหนูแปลว่าผู้หญิงถ้าชื่อหนูเลนถ้าชื่อหนูเลน ท่าซื่วยเกอเขาเป็นคนหนุ่มหล่อคือเขาเป็นคนหล่อเขาเป็นหนุ่มหนุ่มที่หล่อว,ว่างั้นเถอะนะคะ s ่าื่อ哥帅哥แปลว่าหล่อท่าซื่อก哥สำหรับสาวๆเราก็จะใช้คํว่าว่าซื่อเมย์น่เมยแปลว่าสวยงามงดงามนะคะนก็คือผู้หญิงผู้หญิงที่งดงามผู้หญิงที่สวยงามนั่นเองนะคะท่าซื่อเมยนาื่อเม ท่าชื่อหนานไฮจือบางคนคนจีนบางคนส่วนใหญ่จะเป็นคนไต้หวันที่ไปรู้จักนะคะจะนิยมใช้คําว่าหนานไฮจือก็คือแปลว่าผู้ชายเหมือนกันนะคะอาจะมีบ้างที่ใช้คําว่าหนานซิงแต่ว่าจะได้ยินบ่อยคือหนานไฮหนานไฮจือนะคะเขาเป็นผู้ชายท่าชื่อหนานไฮจือท่าชื่อหนานไฮจือท่าชื่อ女孩อเขาเป็นผู้หญิงท่าชื่อ女孩子ท่าชื่อ女孩子